ั่วโมงนี้ชื่อของหมอบุญหรือนายแพทย์บุญวนาศิลป์ประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนวัย80ต้นๆกำลังได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมากเพราะแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าได้เจรจากับตัวแทนในสหรัฐเพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด -19 ของ BioNTech ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA ในกลุ่มไฟเซอร์ซึ่งจะเป็นการนำเข้าผ่านโดยงานภาครัฐที่จะมาเป็นตัวกลางเพื่อเป็นอีกหนึ่งวัคซีนตัวเลือกโดยก่อนหน้านั้นหมอบุญสวมหัวโขนในนามสมาคมโรงพยาบาลเอกชนออกมาท้าทายอำนาจรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลประยุทธ์เรื่องการบริหารจัดการหาวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อขอซื้อวัคซีนทั้งโมเดอร์นาและไฟเซอร์ต่อมาไปสัมภาษณ์พาดพิงองค์การเภสัชกรรมจนทำให้ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปต้องร่อนหนังสือแสดงความเสียใจแต่แค่หนังสือเสียใจไม่พอทางองค์การเภสัชกรรมนำเรื่องเข้าแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาอันเป็นเหตุให้องค์การเภสัชกรรมได้รับความเสียหายกรณีมีการกล่าวอ้างว่าการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาทำให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนมีการแสวงหาผลกำไรทำให้หมอบุญออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีเรื่องฟ้องร้องก็ดีจะได้มีการเปิดเผยเอกสารในชั้นศาลต่อมาวันที่15กรกฎาคม2564นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมได้ไปให้ปากคำที่โรงพักพร้อมระบุถึงองค์การเภสัชกรรมก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงในศาลอยู่แล้วเพราะความจริงมีเพียงอันเดียวเขาก็ต้องพิสูจน์ความจริงด้วยว่าองค์การเภสัชกรรมซื้อวัคซีนโดสละ500กว่าบาทนั้นมาจากที่ไหนซึ่งการซื้อนั้นทางองค์การเภสัชกรรมซื้อต่อจากกับบริษัทซิลลิกฟาร์มาจำกัดตัวแทนของโมเดอร์นาเพราะฉะนั้นถ้าจงใจไม่พูดความจริงองค์การเภสัชกรรมก็พร้อมที่จะไปสู้กันในชั้นศาลและพร้อมที่จะเปิดเอกสารอยู่แล้วสำหรับในกรณีนี้นั้นทำให้เกิดกระแสโซเชียลแห่แชร์ทวิตเตอร์เซฟหมอบุญกันมากมายและถูกเชิดชูว่าเป็นคุณหมอนักสู้เพื่อชีวิตคนไทยซึ่งมีนักสังเคราะห์เหตุการณ์บางรายตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นการเดินเกมทางลับระหว่างหมอบุญกับหน่วยงานราชการบางหน่วยเพื่อนำเรื่องสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วลากไอ้โม่งที่แฝงตัวหาผลประโยชน์อยู่ในมุมมืดออกมาเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบหรือไม่อย่างไรทั้งนี้หมอบุญเคยเปิดศึกวิวาทะกับบิ๊กบอสสาธารณสุขมาแล้วในประเด็นสัญญาซื้อขายวัคซีนโมเดอร์นาหมอบุญตอบว่าร่างสัญญาล่าช้าพร้อมให้สัมภาษณ์รายการทีวีดังช่องหนึ่งว่าอนุทินลูกเพื่อนผมแต่มันดื้อต่อมาเสียหนูสวนกลับคุณปู่หมอบุญว่าล่าช้าไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลแต่เหตุโรงพยาบาลเอกชนกับผู้ผลิตตกลงกันไม่ได้ย้ำองค์การเภสัชกรรมเป็นแค่สะพานซื้อขายให้พร้อมเน็บหากต้องการซื้อขออย่ามามือเปล่าซึ่งงานนี้เสียหนูแค่โต้เล็กๆเพราะรู้ว่าหมอบุญนั้นรุ่นใหญ่นอกจากกว้างขวางในวงการแพทย์แล้วหมอบุญยังมีหลากหลายธุรกิจรวมไปถึงยังมีคอนเนคชั่นในทุกวงการและครั้งหนึ่งเมื่อในอดีตหมอบุญเป็นประธานบริหารบริษัทอัลพายเรียลเอสเตททำให้มีความสนิทสนมกับคนการเมืองในปีกทักษิณหลายคนทั้งป๋าเหนาะสนอเทียนทองเสี่ยเพ้งพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลและอีกหลายคนและการที่หมอบุญกล้าท้าทายอำนาจรัฐในครั้งนี้เพราะอ่านเกมขาดว่ารัฐบาลอยู่ในช่วงขาลงอย่างหนักการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะวัคซีนไม่เป็นไปอย่างที่คนไทยหวังและตั้งใจทำให้การที่หมอบุญออกมาแอคชั่นในช่วงนี้จึงทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ที่กล้ากระแทกรัฐบาลหนักๆพร้อมหวังว่าการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง